Exclusive เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วง News Update นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวันเสาร์นะคะก็เป็นวันที่ประเทศเรานะคะถือว่าครบรอบ85ปีนะคะของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเหมือนที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะก็เรียกได้ว่า85ปีแล้วก็ยังพูดกันอยู่นะคะว่าประชาธิปไตยของเรายังล้มลุกคลุกคลานกันอยู่นะคะก็มีทหารมีเกิดการปฏิวัติรัฐประหารมาตลอดนะคะแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ในรัฐบาลของการรัฐประหารหรือรัฐบาลคสช.แล้วก็ยังมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นทหารอยู่แต่ว่าที่แตกต่างก็คือว่าที่ผ่านมาการรัฐประหารเนี่ยนายกก็จะเป็นประมาณปีนึงแล้วก็จะมีการเลือกตั้งแต่ว่าการรัฐประหารของคสช.โดยการนำของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่นะคะแตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะว่ามีบทเรียนจากรัฐประหารรุ่นพี่นะคะพลเอกประยุทธ์เป็นยาวเลยนะคะณวันนี้เป็นมาแล้ว3ปีแล้วตามรถแมพก็จะเป็นอีกประมาณปีครึ่งนะคะกำหนดที่เราจะมีการเลือกตั้งก็คือปลายปี2561ฮะเพราะฉะนั้นอ่ะเรามารอดูนะคะและเป็นกำลังใจให้ประเทศเรานะฮะกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่นั่นแหละนะมันก็เกิดคำถามว่าเราพร้อมที่จะเป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบของเราหรือเปล่าเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ถึงบอกว่าท่านใช้คำว่า tailor-made นะคะก็คือว่าการที่จะออกแบบอะไรเนี่ยนะคะก็ต้องให้เข้ากับตัวเองเหมือนกันสั่งตัดเสื้อก็ต้องให้เข้าไซส์ของแต่ละคนไม่ใช่ว่าตัดเป็นเสื้อโหลแล้วให้ทุกคนใส่นั่นหมายถึงว่าประชาธิปไตยต้องเป็นในรูปแบบที่เข้ากับประเทศไทยหรือว่าคนไทยนะคะเช่นที่ท่านบอกนะคะก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเองนะคะก็เหมาะกับคนไทยนะคะเดี๋ยวไว้เรารอดูนะคะว่าหนทางจากนี้ไปสู่การเลือกตั้งในอีกปีเศษๆข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ยืนยันแล้วนะคะว่าจะมีการเลือกตั้งแน่นอนค่ะแม้ว่าจะเกิดข่าวลืออะไรต่างๆมากมายว่าจะเลื่อนเลือกตั้งคสช.จะสืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์จะอยู่ยาวการเลือกตั้งจะไม่มีแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันมาตลอดค่ะว่ามีแน่ๆค่ะพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ซึ่งณวันนี้ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะก็ยังคงยืนยันนะคะว่าเราจะเดินตามรถแมพแม้ว่าวันนี้นะคะจะเกิดความไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะคะว่าจะมีการเลือกตั้งไหมหรือว่าเลือกตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะก็คือว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะถูกมองนะคะว่าไม่ว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งนะคะพลเอกประยุทธ์ก็จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีต่อนะคะในกรณีที่ไม่มีเลือกตั้งนะคะอาจจะเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ลากยาวไปก่อนแต่ว่าทุกคนนะเชื่อได้ว่าทุกคนเชียร์ให้บ้านเมืองเราไม่เกิดอะไรจนถึงขั้นเลือกตั้งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีการเลือกตั้งในปลายปี2561นะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าเป็นไปตามรถแมพแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะคัมแบ็กกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรับเชิญหรือไม่หรือเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกหรือไม่นะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนรอดูแต่ว่าถ้าเราสังเกตท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะคะเราจะเห็นว่าระยะหลังท่านไม่เคยปิดเขาเรียกว่าอะไรนะพูดที่มันเป็นการผูกมัดตัวว่าท่านจะไม่มากลับมาเป็นนายกนะคะมีแต่ท่านจะเปิดช่องนะคะว่าอาจจะกลับมาหรือว่าการทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยเดินไปข้างหน้าหรือว่าที่เรียกว่าไม่เสียของนะคะช่วงที่ผ่านมาจะเห็นนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมีอารมณ์บ้างนะคะในการให้สัมภาษณ์นะคะก็มีหลายประเด็นที่ลุมเร้าตัวท่านเองนะคะท่านถึงขั้นกับบอกนะคะว่าท่านเนี่ยโอ้โหเป็นนายกรัฐมนตรีที่ใจดีที่สุดนะเป็นรัฐบาลนี้เนี่ยใจดีที่สุดแล้วท่านก็เป็นนายกที่ทำงานเหนื่อยที่สุดในโลกนะ3ปีเนี่ยท่านแก่ไปเยอะเลยนะนี่ท่านพูดเองเลยนะคะแต่ว่านะท่านก็บอกว่าทำเพื่อประชาชนนะเพราะนั้นท่านก็จะทำเพื่อตรงนี้เนี่ยให้ดีที่สุดนะตรงนี้นะคะก็เลยมีการมองว่าเอ๊ะช่วงหลังนี่ท่านนายกรัฐมนตรีหาเสียงหรือเปล่านะฮะหวังคะแนนนิยมหรือเปล่านะฮะตั้งแต่เรื่องของการ4คำถามนะฮะซึ่งตอนนี้ท่านนายกบอกนะฮะอุ้ยมีคนตอบมา 8-9 หมื่นคนแล้วนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้กำหนดนะฮะว่าจะสิ้นสุดการตอบเมื่อไหร่แต่ว่าท่านนายกก็ดูพอใจมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่ถูกมองว่าเป็นการหยั่งกระแสหรือว่าหยั่งคะแนนนิยมนอกจากเรื่องของ4คำถามแล้วก็คือเรื่องที่ท่านนายกเวลาลงพื้นที่นะฮะเวลาไปพบปะประชาชนเนี่ยท่านก็จะพูดแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าจะได้ใจได้ เสียงชื่นชมจากประชาชนนะโดยเฉพาะล่าสุดการเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะหลังการรัฐประหารใหม่ๆนะฮะ
พลเอกประยุทธ์ตอนนั้นนะคะก็โดนนักศึกษากลุ่มดาวดินนะคะชู3นิ้วต้านการรัฐประหารแต่ว่ามาครั้งนี้ท่านนายกไปที่ขอนแก่นแต่ได้3นิ้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็น3นิ้ว I love you นะคะก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปนั่นพลเอกประยุทธ์อาจจะหมายถึงว่าท่านทำให้ประชาชนในภาคอีสานเนี่ยเข้าใจท่านมากขึ้นท่านถึงบอกกับชาวอีสานบอกที่ขอนแก่นนะคะว่าอย่าเกลียดทหารอย่าเกลียดผมเลยนะคะเพราะว่าผมมาทำงานให้ทุกท่านให้ประชาชนแล้วก็เพื่อประเทศชาตินะคะนี่ก็เลยถูกมองว่าเป็นการหาเสียงแล้วไม่แค่นั้นนะคะก็คือว่าเดี๋ยวตั้งแต่เริ่มจากเดือนตั้งแต่คงไม่นานนี้นะคะท่านนายกก็ให้ฟื้นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรขึ้นมาอีกนะคะนี่บอกโหไม่ได้ครม.สัญจรมาก็นานแล้วนะคะแต่ว่าท่านนายกเนี่ยได้มีดำริว่าจะมีการประชุมครม.สัญจรใหม่นะคะจุดนี้ก็โดนมองอีกว่าเอ๊ะจะลงพื้นที่หาเสียงแข่งกับนักการเมืองหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้นักการเมืองเองเขาก็ลงพื้นที่เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในปีหน้าแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นการนำคณะรัฐมนตรีไปในทุกพื้นที่เลยนะคะซึ่งนายกบอกว่าไม่ได้ต้องการหาเสียงหรือว่าไปหาคะแนนนิยมแต่ต้องการให้รัฐมนตรีหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปรับทราบปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหากับประชาชนในพื้นที่เลยนะคะแต่ว่าอันนี้แหละในอีกมุมนึงคนมองข้างนอกก็อุ้ยเหมือนบิ๊กตู่เหมือนครม.ไปหาเสียงในขณะที่นักการเมืองก็ลงพื้นที่ไปหาชาวบ้านไปหาเสียงค่ะแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นการเมืองอย่างนึงเหมือนกันนะคะแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าผมไม่ใช่นักการเมืองแต่ว่าเป็นทหารที่มาทำงานทางการเมืองและไม่คิดที่จะเล่นการเมืองหรือจะเป็นนักการเมืองอาชีพแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นี่นะคะก็แน่นอนนะคะก็เป็นผลทางการเมืองเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าก็ได้ใจจากประชาชนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแหมมีคนบอกเลยว่าบิ๊กตู่ลงเลือกตั้งไปเลยไหมอ่ะโอ้โหบิ๊กตู่นะคะจำได้ไหมคะที่บอกนะคะท่านบอกว่าท่านก็ยังไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าท่านก็ยังไม่ตอบรับนะคะเพราะฉะนั้นไว้รอดูกันต่อไปเรื่องของพลเอกประยุทธ์ค่ะค่ะ85ปีประชาธิปไตยไทยนะคะสิ่งที่ต้องจับตามองกันณเวลานี้นะคะก็คือว่าทหารจะเข้ามาสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบถูกต้องหรือเปล่าโดยเฉพาะคสช.ซึ่งเชื่อกันว่าโอ้โหได้รับคะแนนนิยมโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์นี่นะคะท่านจะลงเลือกตั้งไหมแล้วจะมีพรรคทหารไหมนะคะเรื่องนี้นะคะคนที่ถูกจับตามองว่าเป็นกลไกสำคัญนะคะหากจะมีการตั้งพรรคทหารก็คือท่านบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ใหญ่แห่งคสช.นั่นเองนะคะซึ่งวันก่อนท่านก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ตั้งพรรคไม่เล่นการเมืองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอายุมากแล้วนะอายุเยอะแล้วหรือเรียกว่าแก่แล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่คิดที่จะตั้งพรรคหรือว่าเล่นการเมืองนะคะแต่ว่านั่นก็เป็นคำตอบของท่านพลเอกประวิตรนะฮะยังไม่ใช่คำตอบของพลเอกประยุทธ์นะฮะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นพี่น้องที่รักกันมากหรือว่ามีอะไรก็จะปรึกษาหารือกันตลอดก็ตามนะฮะแต่ว่าเรื่องของพรรคทหารเรื่องของพรรคนอมินีทหารก็ยังคงมีอยู่เพราะความที่ของการเมืองเชื่อกันนะคะว่าหลังการเลือกตั้งปี2561เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลก็จะต้องเป็นรัฐบาลผสมนะคะหรืออาจจะเรียกว่ารัฐบาลปรองดองแห่งชาติซึ่งมันก็เป็นกระบวนการหรือว่าจิ๊กซอที่ต่อเนื่องจากการปรองดองแห่งชาติหรือว่าการกระบวนการปรองดองที่มีการร่างสัญญาประชาคมที่จะมีเราจะเห็นหน้าค่าตากันวันที่7กรกฎาคมหรือว่าหลังจากนั้นนิดหน่อยเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ถูกมองว่ารัฐบาลจะเป็นรัฐบาลปรองดองแห่งชาติแล้วก็จะเป็นนายกจากคนนอกก็น่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม้ว่าพลเอกประวิตรจะบอกว่าไม่เล่นการเมืองไม่ตั้งพรรคก็ตามนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะยังคงอยู่ในใจของคนไทยนะคะรอดูอยู่ว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์ในที่สุดแล้วจะเป็นนายกรับเชิญหรือว่าจะไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเป็นพรรคทหารหรือเปล่านะคะแต่เชื่อได้เลยนะคะถ้าเราเดาใจบิ๊กตู่นะคะบิ๊กตู่จะไม่ลงไปอยู่ในพรรคการเมืองหรือว่าไปเป็นหัวหน้าพรรคไหนแน่นะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วให้คนมาเชิญไปเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีกระแสข่าวค่อนข้างจะสะพัดเลยนะคะว่ามีทั้งนายทุนมีทั้งกลุ่มนักการเมืองนะคะแล้วก็ข้าราชการหรือที่เรียกว่าพรรคข้าราชการเนี่ยสนับสนุนที่จะให้คสช.ตั้งพรรคนะเรียกได้ว่าพร้อมที่จะหนุนทุกอย่างเลยนะแล้วดันให้ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อที่จะลงเลือกตั้งแล้วก็เรียกได้ว่าแมนๆเลยนะประชาธิปไตย 100% ลงเลือกตั้งแล้ววัดให้รู้ไปเลยว่าเลือกตั้งครั้งนี้พลเอกประยุทธ์หรือว่าพรรคของพลเอกประยุทธ์พรรคของพลเอกของคสช.เนี่ยจะได้รับเลือกตั้งหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่า
ท่านพลเอกประยุทธ์จะนิ่งเรื่องนี้อยู่แต่พลเอกประวิตรเนี่ยออกตัวไว้แล้วว่าไม่ตั้งพรรคแล้วก็ไม่เล่นการเมืองแต่เรื่องนี้ยังไม่จบค่ะเวลาอีกเยอะนะคะไว้รอดูกันต่อไปค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาตามกันเรื่องของมือระเบิดนะคะท่าทีของพลเอกประวิตรแล้วก็เรื่องสหพันธรัฐไทยใหม่รวมถึงเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายทหารซึ่งเริ่มต้นแล้วค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะExclusive.